วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์ลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุทธ์ครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนวันนี้นะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex นะครับกับหนังที่กำลังเข้าฉายอยู่ณตอนนี้นะครับเรื่องแรกนี่นะฮะเป็นอนิเมะจากญี่ปุ่นครับ Slam The Movie Scarlet Bond นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือ Slam The Movie สายสัมพันธ์4ชาตินะฮะต้องบอกว่าจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกนะฮะในเว็บไซต์ชื่อดังมาสู่ภาพยนตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับครับเป็นเรื่องราวของชายผู้เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาฮะเขาถูกแทงเสียชีวิตแต่เขาเนี่ยดันเกิดมาเป็นสลามเนี่ยนะและต่อมาก็เริ่มมีภารกิจเพื่อสร้างโลกที่จะต้อนรับทุกเผ่าพันธุ์นั่นเองโอ้เรื่องราวนี้ยิ่งใหญ่ส่วนอีกเรื่องนึงผมว่าหลายคนก็รอคอยอยู่แล้วนะครับ Ant-Man and the Wasp นะฮะ Quantum Mania ครับอันนี้ภาคที่3แล้วนะฮะในภาคนี้สกอตแลนด์ครับโฮปแบนไดนะครับร่วมกับแฮงค์พิมแล้วก็เจเน็ตแบนไดนะฮะเขาต้องออกสำรวจมิติควอนตัมครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแล้วก็ร่วมมือกันผจญภัยซึ่งเขาบอกว่ามันเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ใช่ครับเข้าฉายแล้ววันนี้นะครับในระบบ IMAX 3D นะฮะ 4DX นะฮะ Screen X แล้วก็ระบบปกติด้วยครับหนังที่ทุกคนรอคอยเป็นหนังคุณภาพเรื่องหนึ่งครับจำ Brendan Fraser ได้ไหมจำได้ The Mummy วันนี้เขากลับมาละเป็นหนังพิเศษเรื่องหนึ่งชื่อก็พิเศษอยู่ละชื่อว่า The Whale หรือว่าในชื่อไทยว่าเหงาเท่าหวานภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากละครเวทีซึ่งเขียนและประพันธ์โดย Samuel D. Hunter แล้วเป็นผลงานการกำกับล่าสุดของผู้กำกับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Black Swan นั่นคือ Darren Aronofsky นำแสดงโดย Brendan Fraser พระเอกที่เราจำเขาได้มากๆในยุคปี2000นั่นแหละครับมัมมี่สารพัดภาคครับแต่เราก็ต้องมีความจดจำว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขารับบทในรูปโฉมที่แปลกกว่าเดิมเขารับบทเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษซึ่งป่วยเป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรงเขารู้ตัวดีว่าเวลาที่เหลือของเขากำลังจะหมดลงในไม่ช้าเขาจึงได้ใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายของชีวิตเพื่อยุติเรื่องราวของเขาและครอบครัวใช่ครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถไปดูตั๋วนะฮะเช็ครอบนะฮะแล้วก็สามารถซื้อตั๋วกันได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึง www.majorcineplex.com นั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะฮะกับข่าวสารนะฮะบันเทิงต่างประเทศรวมถึงในแวดวงภาพยนตร์ติดตามกันเลยครับกับช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ทำเอาวงการซูเปอร์ฮีโร่ต้องสั่นสะเทือนด้วยข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่าย DC Studiosซึ่งนอกจากจะดึงผู้กำกับเจมส์กันและโปรดิวเซอร์จักรวาล Conjuring อย่างพีเตอร์ซาฟรานมานั่งแท่นบริหารแล้ว DCU หรือ DC Universe ในอนาคตอันใกล้นี้หรือเฟสหนึ่งของการเปลี่ยนโฉม DCU จะไม่เหลือความเป็น DCU เก่าที่เราคุ้นเคยโดยทั้งสอง CEO ได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าการปรับโฉม DCU ในอนาคตที่จะถึงนี้จะตื่นเต้นและเร้าใจกว่าเดิมด้วยเรื่องราวตัวละครใหม่และจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่และจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มด้วย Superman Legacy เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์แมนที่ถ่ายทอดช่วงวัยหนุ่มของ Clark Kent โดยเฉพาะความพยายามของเขาที่ปรับตัวในโลกมนุษย์พร้อมกับพลังพิเศษที่เขามีนอกจากนี้จะเป็นการตีแผ่ซูเปอร์แมนในเชิงสัญลักษณ์ของการเป็นแสงนำทางแห่งความเมตตาในโลกที่มืดมนและอคติภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าไม่ได้นำคอมิกบุ๊กมาดัดแปลงและผู้ที่มานั่งแท่นเขียนบทประพันธ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจมส์กันแม้ว่ายังไม่มีการประกาศว่าใครจะมารับบทนำแต่ทางพีเตอร์ซาฟรานก็หวังว่าทางเจมส์จะลงมือกำกับการแสดงเองด้วยค่ะ The Authority เป็นทรัพย์สินของ DC ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักแต่ตัวละครเรื่องนี้มาจากจักรวาล Wildstorm เป็นเรื่องราวของกลุ่มแอนตี้ฮีโร่ที่ใช้วิธีสุดโต่งในการแก้ปัญหาของโลกที่โหดเหี้ยมโดยขณะนี้เจมส์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงเรื่องค่ะ The Brave and the Bold
เป็นภาพยนตร์เรื่องราวของแบทแมนกับโรบินเรื่องใหม่ด้วยโรเบิร์ตแพทินสันและเบนแอฟเฟล็กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้และทางค่ายจะเปิดตัวอัศวินรัตติการคนใหม่แต่ส่วนที่น่าสนใจคือแบทแมนได้ค้นพบว่าเดเมียนเวนคือลูกชายของเขาโดยก่อนหน้านี้เดเมียนถูกเลี้ยงโดยกลุ่มมือสังหารที่โหดเหี้ยมโดยบรูซนั้นไม่มีทางเลือกแต่จะต้องมาเป็นเมนเทอร์ให้กับเดเมียนนอกจากนี้เรื่องนี้จะแนะนำให้คนดูไปรู้จักกับครอบครัวแบทแมนคนอื่นๆด้วยค่ะซูเปอร์เกิร์ลวูแมนออฟทูมอร์โรเป็นภาพยนตร์เรื่องราวของลูกพี่ลูกน้องซูเปอร์แมนที่เติบโตบนดาวคริปโตไนต์อย่างคาร่าโซเอลโดยความแตกต่างคือคลาร์กเคนต์ถูกเลี้ยงโดยครอบครัวมนุษย์ที่มีความเมตตาผิดกับเธอที่ใช้เวลา14ปีของชีวิตบนดวงดาวและได้เห็นเหตุการณ์การสังหารครอบครัวที่โหดเหี้ยมแน่นอนว่าบุคลิกนิสัยและทัศนคติจะแตกต่างจากคลาร์กสิ้นเชิงอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเธอมาอยู่ในโลกมนุษย์กับซูเปอร์แมนต้องติดตามค่ะ Swamp Thingเป็นภาพยนตร์ที่จับแนวดาร์กสยองขวัญมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล DC Swamp Thing เคยถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่โดนแคนเซิลไปหลังจากออกอากาศเพียงแค่1ซีซั่นโดยเป็นเรื่องราวของไวรัสสุดอันตรายที่ก่อกำเนิดในหนองน้ำก่อนที่จะค้นพบว่านักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาไวรัสนี้เสียชีวิตอย่างลึกลับแต่กลับกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ผุดออกมาจากหนองน้ำนี้เองเป็นอย่างไรบ้างคะ5เรื่องกับหลากตัวละครที่แน่นอนจะมาสร้างสีสันบนจอใหญ่ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้เริ่มที่ปี2025พลาดไม่ได้ค่ะโอ้โหกองบก.เรานี่เหยียบมิดไมค์ติดเกียร์4ไม่ธรรมดาโอ้โหหายใจแทบไม่ทันข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับหาชมได้เฉพาะที่รายการเซลลอยในรายการของเรานะครับทุกสุดสัปดาห์นะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรามีเรื่องราวของ Ant-Man and the Wasp นะฮะ Quantum Mania สักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับอย่างที่แคนเกริ่นไว้ก่อนเข้าโฆษณาว่าช่วงนี้เปิดตัวแน่นอนกับ Ant-Man and the Wasp ตอน Quantum Mania ภาพยนตร์ Ant-Man ภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่3ละแต่ทิ้งช่วงจากภาค2มาถึง5ปีแล้วก็ในเวลาเดียวกันเป็นภาพยนตร์เปิดเฟสที่5ของจักรวาล MCU นั่นเองครับคือจริงๆแล้วภาคนี้ถ่ายทำเสร็จนะฮะตั้งแต่ปี2021ละแต่ว่าติดโควิด-19ก็เลยต้องถูกเลื่อนมาเรื่อยๆครับจนมาถึงปี2023นะฮะซึ่งในภาคนี้แน่นอนแหละครับเราจะได้เห็นคู่หูครับ Ant-Man กับ The Wasp นะฮะหรือว่าสกอตแลนด์กับโฮปแวนไดนะฮะก็มาร่วมการผจญภัยกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มีแคสซี่ลูกสาวฮะซึ่งตัวเราด้วยนะโอ้นะฮะมาร่วมผจญภัยด้วยนะครับคราวนี้เขาจะพาไปสู่อาณาจักรคอนตัมครับโดยไปเจอกับตัวละครใหม่ตัวนี้ในการ์ตูนทุกคนรู้จักกันดีแคงเดอะคอนเคอเรอร์ครับแคงเดอะคอนเคอเรอร์ถือเป็นวายร้ายใหม่ที่เขาบอกว่ามีนัยยะเทียบเท่ากับธานอสเลยแคงเดอะคอนเคอเรอร์นั้นนำแสดงโดยจอนาธานเมเจอร์สครับซึ่งจอนาธานเมเจอร์สล่าสุดเราจะเห็นเขาปรากฏตัวเนี่ยในครีดภาค3ที่เป็นคู่ปรับของตัวพระเอกของเราไมเคิลบีจอร์แดนแต่เราจะเห็นเลยว่าภาพลักษณ์และใบหน้าของเขาเนี่ยคนละเรื่องเลยไหมโอ้มันโหดสุดๆนะเป็นคู่ปรับของจักรวาล MCU สำหรับเหล่าฮีโร่ครับคนใหม่เลยนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามีดาวตลกข้างฟ้าอย่างบิลเมอร์เรย์เนี่ยมาร่วมแจมในภาคนี้เป็นผู้ว่าของเมืองแอ็กเซียซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของควอนตัมเรมซึ่งภาคนี้ครับยังคงรับประกันคุณภาพจากฝีมือการกำกับการแสดงของเพเทนรีดนะฮะซึ่งก็เป็นผู้กำกับจาก2ภาคแรกนั่นแหละสนุกมันหาแน่นอนนะครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania มาฝากการติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลูลอยด์ RecommendYou're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Dad!
are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. He can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. He will bring me what I need. Or everything you call a life will end. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. เข้าสู่ตัวอย่างเรื่องที่2กันดีกว่าครับเราพูดถึงเรื่อง Kang the Conqueror ซึ่งพี่บอกว่ารับบทโดยโจนาธานเมเจอร์สซึ่งเป็นดาราผิวสีที่มีความสามารถนอกเหนือจากเขาเล่นเป็น Kang the Conqueror ตอนนี้เราจะเห็นเขาเร็วๆนี้ในภาพยนตร์เรื่อง Creed 3ในบทบาทของเดเมียนคู่ปรับตัวฉกาจแล้วก็คู่ไฟคนใหม่ของตัวละครอโดนิสซึ่งเป็นตัวพระเอกใน Creed ภาค3เรื่องราวในภาคนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวของอโดนิสเนี่ยเขาก็ถือว่าไปที่สวยนะทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวที่สำคัญคือกำลังจะเป็นพ่อคนแต่ว่าอยู่ๆครับเดเมียนเพื่อนเก่าของเขาเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำและกลับเข้ามาในชีวิตของอโดนิสอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้กลับมาทำไมนะมีจุดประสงค์อะไรกันแน่อันนี้ต้องไปติดตามกันส่วนหนังเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการรวบรวมทีมงานชุดเดิมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดยไรอันคูเคลอร์พุ่มกับจากภาพยนตร์เรื่องBlack Panther นั่นเองแถมยังมีเทสซาทอมสันกลับมารับบทเป็นภรรยาของอโดนิสครีดแล้วไมเคิลบีจอร์แดนกลับมารับบทเป็นอโดนิสครีดแต่ว่าเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองนอกเหนือจากเป็นผู้ในการสร้างแล้วเขาเป็นผู้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกน่าสนใจนะฮะวันนี้ไปดูตัวอย่างครับภาพยนตร์เรื่อง Creed ภาค3นะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Ready or not I'm ready Here I comeCause I'm ready. You can't hide. I'm on it all. There may have been a time when Damien had your back. But he doesn't anymore. Hey, I'm just getting started, little brother. I'm coming for everything. I'm ready.Let him destroy everything you've built. Ready or not? ผู้ชมครับแคนครับถ้ายังไม่อินกับตัวอย่างที่เราสองคนนำเสนอไปนะครับเราสองคนยังคงจับตาดูภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับพร้อมแล้วนะครับติดตามเลยครับกับช่วงเซลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Tell me something. You can go anywhere. Another timeline.Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not going to lose her again. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people.Different worlds drawn to each other like magnets. My face. You stole my face. If you were to go into the past,
You have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. This can't be happening. I completely broke the universe. Zod, we've been waiting for you. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend us. Want some help? Oh. You're... You are... Yeah. I'm Batman. I can't undo what I did. If I can't get back, there might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. Not Clark. My name is Kara. I'm Barry. We're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับครับผมสัปดาห์นี้การเกาะกระแสของเราแน่นอนครับคือ Magic Mike's Last Dance ซึ่งถือว่าเป็นภาคสุดท้ายละในแฟรนไชส์ Magic Mike นั่นเองครับแคนต้องบอกว่าภาคนี้มันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นโชว์เวทีครั้งสุดท้ายของตัวละครไมค์นะฮะแล้วก็ที่รับบทโดยเชนนิงเทอร์ทัมด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็ภาคนี้สุดท้ายเหมือนกันถูกต้องสิ่งสำคัญก็คือโอ้โหพอมันเป็น last dance เนี่ยคิดดูสิว่าการเต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเท่ความเซ็กซี่มันจะจัดเต็มขนาดไหนข้อมูลเพิ่มเติมก็คือพุ่มกับภาคแรกสตีเฟนโซเดอร์เบิร์กนั้นก็หวนคืนสู่เวทีการกำกับในการปิดท้ายภาคที่3ครับแล้วได้มีการบินลัดฟ้ายกกองไปถ่ายทำที่ประเทศอังกฤษฉากในหนังคือการไปยึดโรงละครแห่งหนึ่งแล้วก็ปรับให้เป็นที่เต้นของไมค์แล้วก็ทีมของเขาในการคัดสรรท่าเต้นหรือว่าการออกแบบท่าเต้นเป็นการผสมผสานที่เขาเรียกว่า contemporary dance หรือว่าท่าเต้นร่วมสมัยซึ่งประกอบด้วยฮิปฮอปซาวซ่าแจ๊สวิธีการมองก็จะมองผ่านนักเต้นที่แสดงสดจริงๆในหนังเรื่องนี้นะแคนวันนี้ครับเรามีคลิปสุดพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาฝากการติดตามเลยครับในช่วงเซลลอยพิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลอยพิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duckช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man ซึ่งฉายในปี2015มาฝากดังนี้นะครับ You can't destroy power. All you can do is make sure that it is in the right hands. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณไม่สามารถทำลายพลังอำนาจได้แต่สิ่งที่คุณทำได้คือการมั่นใจว่าส่งมันให้กับคนที่คู่ควรน่าเสียดายมากครับแคนหมดเวลาแล้วครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยกับผมวิตราและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับแน่นอนครับในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมรายการของเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับช่อง YouTube Channel นะฮะชื่อว่าเซลลอยทีวีโชว์นะครับนอกจากนั้นมี Facebook ชื่อว่าเซลลอยครับแล้วก็Instagram กับ Twitter ซิโรลอยทีวีโชว์ยังไงฝากกด follow ด้วยครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณแบรนด์เสื้อผ้า Playboy นะครับที่สนับสนุนชุดพิธีกรของเราทั้งคู่ท่านสามารถพบกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดได้ที่ Playboy Store
ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ URL อย่างเป็นทางการนั่นคือ www.playboyfashionth.com นั่นเองนะครับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษสูงสุดถึง 30% ด้วยกันและวันนี้เช่นเคยนะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ Cinematica โรงภาพยนตร์ในบ้านแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่ GD Experience by Golden Duck นะครับตั้งอยู่ที่ Stadium 1นะครับชั้น4มาสะดวกสบายมากวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขเรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ